สวัสดีครับโอ้โหคนถือแขกรับเชิญของพี่โบวันนี้พี่ไปครับพร้อมพาดสเตชันนะครับวันนี้โอ้โหวันนี้ต้องเอาพี่ไปมาเพราะว่าโอดินยาเนี่ยพี่ไปเลยเพราะว่าเราเกิดมากับโอดินยาครับตั้งแต่ตอนประถมนะวันนี้ก็มีทางบริษัทโอดินยานะครับของพี่แซมนะขอบคุณพี่แซมด้วยนะครับที่ส่งของมาให้นะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาเปิดนะครับรุ่นนี้ก็เป็นโอเดนย่าของดากอนบอลนี่เลยนี่เลยนะครับนี่เขาส่งมาให้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ข้างในเนี่ยการ์ดเนี่ยเป็นแบบไหนอันนี้จะเป็นเวอร์แบบเวอร์ล่าสุดเลยนะมีเวอร์ชันเลยมีเวอร์ชันมาออกมาหลายเวอร์แล้วจำเวอร์ภูเขากำแพงว่าที่ไหนแล้วเวอร์สองแต่อันนี้เขาส่งมาให้ไงเราก็เลยไม่ต้องเตอเราก็เลยมาเปิดดูว่าไอ้ข้างในเนี่ยเวอร์เนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาเอาล่ะวันนี้ก็ส่งมาให้2ลังนะเยอะพอสมควรแต่เรามาแกะก่อนของแพ็คพี่ไบก่อนว่าเป็นยังไงบ้างประมาณเนี้ยไหนโอ้โหนี่ซองเขามีหลายแบบนะโอ้โหซองนี่ไงพิกาโลนี่พ่อลูกกันใช่พ่อลูกกันใช่อันนี้พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงโอ้มีเยอะเหมือนกันนี่เป็นพ่อเจซูเปอร์อันนี้หว่าใช่ป่ะใช่ภาคซูเปอร์แล้วภาคซูเปอร์แล้วแกะมาตั้งซองแล้วกันก่อนไหมเห็นเขาบอกมีสเปเชียลด้วยไหมแพ็คนึงอ่ะเป็นเอสคือในห่อหนึ่งเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมมันห้ามในห่อก่อนในห่อนี้อาจจะมีสเปเชียลหนึ่งใบซึ่งจะลุ้นว่าจะเป็นเอสอาร์หรืออะไรก็ได้แล้วแต่แต่ในแพ็คมีแน่นอนหนึ่งอันไอ้คล้ายๆของเดิมนะจะเป็นลายใหม่ภาคใหม่เลยทีนี้ภาคใหม่ครับซูเปอร์สยามหญิงเป็นภาคซูเปอร์ป่ะเนี่ยก็เหมือนเลยเนี่ยนะฮะซูเปอร์เลยเนี่ยอันนี้เริ่มใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะใหม่ฮะซูเปอร์มันภาคใหม่ละบางทีที่แบบเขาเรียกไงเป็นสีทองเฮ้ยหัวขาวซูเปอร์หัวขาวประมาณนั้นเลยถ้าเป็นยุคแบบเด็กหนวดอย่างเราๆอ่ะจริงๆมันจะจบประมาณภาคบูแล้วตอนหลังเขาก็ทำต่อมาเรื่อยๆแต่เราจริงๆก็คือจบภาคบูจริงๆให้ดูอ่ะจริงๆคนจบแต่เซลล์ไม่ใช่เซลล์ดิฟิเซอร์เออจริงฟิเซอร์คือต้องจบแล้วนะมันจะจบแล้วแล้วจริงๆมันควรจะจบตั้งแต่ที่ไอ้ศึกชิงจ้านยุทธภพอ่ะที่พิกโลตัวใหญ่ๆและเหยียบงบคุณอ่ะโอ้โหย้อนไปไกลจังประมาณนั้นมันก็จะจบหลายทีแล้วล่ะแล้วก็ไม่จบสักทีเฮ้ยนี่ไงบิ๊บบับบิ๊บบับตอนสุดท้ายเลยเฮ้ยโอ้โหเป็นไงเป๊ะบิ๊บบับการันตีจริงดึงห่อใหญ่แต่ซองคุณจะมีแรแบบนี้หนึ่งใบพิสูจน์ให้ดูไงไม่พิสูจน์แต่คุณเปิดแป้นซองไงทำไมมันควรจะได้แบบซองที่สี่ให้มันจะออกแล้วเดี๋ยวเขาไม่เชื่อไงว่าแปดซองจริงไปเปิดได้ซองที่สองแล้วเขาเฮ้ยพี่มันอีกหรือเปล่า นี่ให้ดูเลยซองสุดท้ายซองที่แปดมีจริงไม่ได้เตรียมมาที่องค์กรเดี๋ยวหาว่าพี่ไปเตรียมอ่ะเดี๋ยวดูของผมบ้างเดี๋ยวผมเปิดซองแรกได้เลยมาเอาซองนี้ดีกว่านี่ๆๆๆนี่เขายังไม่เห็นกันลายนี้นี่มีหน้าหลังด้วยหน้าหลังละซองนี้ซองนี้ไม่เหมือนกับเมื่อกี้แข่งพลังกันมั้ยว่าแรงของใครพลังเยอะกว่ากันไม่ล่ะผมเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อน24ล้านถ้าผมเปิดได้มากกว่า24ล้านผมชนะชาเลนจ์กันนะครับเด็กๆก็เล่นอย่างนี้จริงนะครับพอไปก่อนแล้วคอมเมนต์ได้มั้ยว่าเชียร์ใครนี่ของพี่โบนะครับเปิดมามิยังเดี๋ยวผมเปิดซองแรกได้เลยมาอันนี้แน่นอนมาซองที่2ก็มีรับปิดสถิติแล้วปิดสถิติไปอันที่8พี่โบซองที่2เลิกปิดกิจการมีพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเทพแล้วเกินพระเจ้าเขาอีกเทพก็ได้อะแมวอะเทพแมวเทพทำลายล้างกรงนี่เคยดูจริงป่ะเนี่ยบอกว่าดูแบบผ่านๆไม่เห็นมีอะไรบ่พอกันแล้ววะเดี๋ยวผมเปิดซองแรกได้เลยมาไม่เห็นมีให้ลุ้นเลยไม่มีงงกูอีกทีจริงๆแยกขนมแบบนี้ก็ดีนะอ้าวดีสิเผื่อบางคนไม่กินขนมขนมก็ไม่เสียด้วยใช่จะไม่แกะคือขนมอ่ะไม่เสียไงมันแจกได้มันเป็นเมื่อก่อนของเราเหรออย่าใช่ของเราของคนเดียว กินกินตลอดนี่ไง83ล้าน1แสนอ้าวไหนจะเทียบดิพลังใครได้มากกันก็มันยืนเป็นก้อนขนาดนี้ไม่เยอะกว่าได้ไงวะอยู่คนเดียวเนี่ยมีคนเดียวอ่ะอ้าวก็เทพไงเขาก็แต่ตีใช่ป่ะเท่ากันไหมเท่ากันชนะเออแต่ตำรวจก็บอกพี่โกงยืนเป็นก้อนก็ยืนเป็นก้อนไงพี่โกงหลายตัวนี่ตัวเดียวอ้าวก็ชนะนี่ไงเราตัวเลขเราเยอะกว่าชนะแต่ตัวเลขน้อยเราชนะเราไม่ได้ที่เหลือก็จะอันนี้ก็คือจะเป็นใบธรรมดานะครับเป็นธรรมดาเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวตรงนี้ส
ื่อความรวดเร็วไอ้ที่ทั้งหมดมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ตัวแรมีใบไหนบ้างเอามาโชว์ดูกันเดี๋ยวเรามาเปิดกันก่อนไปการ์ดเลยหมดแล้วโอ้โหได้อะไรมาบ้างไปได้มาแค่นี้ครับก็1แพ็คไงมี1ใบจำด้วยไม่ต้องบอกก่อนว่าอธิบายก่อนลายเนี่ยมันจะมีลายแบบว่ายังมีใบธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นใบที่ใบพิเศษก็จะมี2ลายมีลายว่าโฮโลแกรมกลมๆกับโฮโลแกรมเหลี่ยมๆแต่ส่วนดีสุดนี่น่าจะประมาณนี้ครับที่จะเป็นใบตัดอย่างนี้ครับเอาไปโชว์หน่อยใบนี้แล้วก็จะเป็นใบแบบเหมือนกับพิเศษหน่อยครับจะตัดมันไม่ได้ฮาโลแกรมทั้งผืนอ่ะใช่ครับผมมีแบบนิดๆหน่อยๆมันมีเหมือนกับประมาณว่าเป็นเท็กเจอร์ของมันนะครับเป็นใบพิเศษนะครับมันดูอย่างเลขพลังก็ได้พลังมันก็จะเงาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ถือว่าแบบน่าจะทีเด็ดก็น่าจะใบนี้ใบเดียวแหละเพราะว่าอย่างใบอื่นเนี่ยพลังก็สีดำนะแต่พลังจะแบบมันจะแบบวิบวับตามด้วยก็มีใบนี้มั้งที่พลังวิบวับตามใช่ก็จะเป็นพิเศษหน่อยนะครับมีกิเลนด้วยวิบวับอยู่3ใบที่พลังวิบวับ3ใบที่วิบวับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ามันมี SSR นะครับแต่มันก็คือยากนะครับมันเหมือนในตำนานอ่ะไม่คาดหวังแค่เปิดให้ดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับของการ์ดอนุญาตเดี๋ยวเราไปดูสินค้าตัวต่อไปว่าเป็นอะไรไปเมื่อกี้จบการ์ดไปนี่ให้ตื่นเต้นกันมีเหรอมีโอ้โหคุณแซมใจดีเขาส่งให้คือเหรียญดักก้นบอลเหรียญละอ้าวไม่เคยเล่นสมัยก่อนที่แบบรู้เหรียญเขาส่งมาให้มีอ่ะให้ดูนี่อันมีในหนึ่งในลังนะในลังมีกี่แพ็คเดี๋ยวดูก่อนมาเรามาแกะกันแพ็คหนึ่งเล่นแล้วกันอ่ะมาดูเหรียญก่อนดีกว่าแกะเลยไปเอาเลยเหรอโอ้โหกล่องเดียวลองเลยโอ้หรือว่ากล่องใหญ่นี่ไงเหมือนสติกเกอร์ขนมสมัยก่อนเลยคือน้ำเงินสมัยก่อนอ่ะมันก็มีกล่องแบบนี้นะแล้วก็มีของเล่นขนมขนมอ่ะแล้วก็มีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโลหะเป็นเหรียญไม่ใช่การ์ดพลังนะขนมด้วยครับขนมลองดูแกะเลยไหมเฮ้ยขนมอร่อยเฮ้ยคาราเมลอร่อยดีเพื่อนๆอร่อยเลยอ้าวสองเหรียญด้วยเหรอใช่นี่ด้านหลังเขาเนี่ยด้านหลังเลยด้านหลังโอ้ภาคซุปเปอร์อยู่ดีแหละมันเล็กๆแบบเนี้ยนี่หนึ่งกล่องมีสองเหรียญเหรอเนี่ยดีจังหนึ่งกล่องสองซองซองหนึ่งกับสองเหรียญอ๋อเฮ้ยทำไมมันแปลกๆวะนี่เดี๋ยวว่านี่แหล่ๆอ่ะมันกลับดูดิรักษาเออว่ะมันจะไม่เรียบๆเหมือนเหรียญปกติอันนี้แหละเนี่ยมันจะสักสะอันนี้แหละเนี่ยแหละแน่นอนมั่นใจแหละแน่นอนแล้วไอ้เหรียญกับซองที่ซื้อได้ที่ไหนเขาจะมีในเซเว่นนะครับเซเว่นก็จะมีขายแล้วก็สั่งในออนไลน์ก็ได้หรืออะไรเนี่ยเกี่ยวกับพวกแมคโครก็ลองไปดูแล้วกันแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเหลือของมันดีเกินอุ้ยเดี๋ยวว่ากล่องนึงมีต้องมีอันนึงวะบอกก่อนนะครับไอ้เหรียญตรงเนี้ยระหว่างที่ไปแกะงานอ่ะดีมากเลยนะครับคือทางโอเดนย่าทำดีมากเก็บสะสมเอาไปตั้งโชว์หรือถ้าครบแล้วเอามาใส่แบบใส่กรอบรูปแบบสวยมากแล้วเหรียญเหล็กพวกเนี้ยมีมูลค่านะครับผ่านไปประมาณ 20-30 ปีอ่ะบางอันอ่ะสมัยก่อนที่เราเคยเล่นๆกันอ่ะนั่นไงชัวร์เป็นกล่องมีอันนึงพอ1กล่องเนี้ยมีแน่นอน1อันใช่มีซ้ำละเริ่มซ้ำนี่ไงนะทองเงี้ยการันตีเลย1กล่องต้องมี1อันใช่นะคือ1กล่องเนี้ยซื้อมาแน่นอนมีเหรียญพิเศษ1เหรียญโอเคแต่บอกให้เลยว่า1กล่องเนี่ยได้4เหรียญนี่ก็คุ้มละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวกล่องเนี้ยเดี๋ยวรีบแกะแล้วโชว์เลยว่ามีอะไรบ้างสวยๆเด็ดๆมาโอ้โหแกะเสร็จละมันเยอะนะต้องแกะกันเรียงกันแบบนี้เลยนะก็สวยงามนะครับอ่ะไปอธิบายหน่อยไอ้เงินทองยังไงจากที่เราแกะกันมาก็เท่าที่แกะกันดูเนี่ยมันจะมีเขาเรียกไงประมาณ120ลายใช่ไหมแล้วลายหนึ่งเนี่ยมันก็จะมียกตัวอย่างอะไรดีนะนี่คือแบบธรรมดาใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีแบบเวอร์ชันที่เป็นแบบ
ทองแบบนี้ด้วยแล้วจะมีเวอร์ชันที่เป็นแบบสีเงินด้วยนะแต่เพื่อความรวดเร็วเราจะหาตัวอย่างอย่างเช่นนี่แล้วกันตัวนี้เครื่องธรรมดาสีเงินก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้แต่ที่เรามีเนี่ยถ้าเป็นสีเงินเนี่ยเราดันมีน้อยกว่าสีทองเฉยเลยเรามีสีเงินอยู่แค่นี้ครับผมทั้งกระดาษเนี่ยมีอีกนะแต่ว่ามันก็อีก 2-3 อันที่ปนอยู่อ่ะบางลายเราไม่มีแบบธรรมดาอ่ามาเป็นเงินเลยนะเราก็จะมีตัวนี้สู้ถ้าเป็นสู้พลังสู้ใครก็ได้โอ้สู้ก็แพ้ดิอย่างเงี้ยพลังเป็นอินฟินิตี้เลยโอ้ตัวท่านเซนโอแบบท่านเซนโอก็จะมีอย่างงี้ธรรมดากับที่เป็นทองแล้วก็อีกอันนึงไอ้เรื่องตัวยิงตอนแรกเราแกะกันหาไม่เจอเล่นยังไงวะไม่มีตัวยิงให้ใช่สุ่มไม่ใช่ว่ามีทุกกล่องนะเพราะว่าเนี่ยแกะกันหมดมีไม่กี่อันเองแต่มีกี่อันเนี่ยแกะไอ้กล่องไอ้ลังหนึ่งลังอ่ะหนึ่งลังเรามีอยู่ในมือเนี่ย4อัน4 7อัน7อันมีแค่นี้พอแล้ว1ลังมี7อันสุ่มนะจ๊ะดูนะครับนี่วิธีการเล่นนะครับนี่ดูนี่เสียบเหรียญเสียบเหรียญปึ๊บเป็นแบบนี้มันจะค้างงี้ใช่ป่ะพอเรายิงใช่ดูครับมันแบบนี้มันยิงครับดูนะครับต้องยิงครับอะไรเนี่ยยังไงครับพอๆกันแรงกว่าเยอะนะเอ้ยแต่ดีๆอันนี้ดีก็เอาไว้ยิงแบบเกมมันก็คือเนี่ยสมมติว่าของพี่ป้ายตั้งไว้กองหนึ่งเดิมพันพี่โบตั้งกองหนึ่งเดิมพันอย่างนี้ใครล้มได้มากสุดคนนั้นชนะอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณกองอะมีบอกอยู่ว่าเล่นอย่างนี้ยิงเข้ารูนี่ไงอ๋ออันนี้เกมนึงเอออยากจะมีรูให้ยิงเข้าไปตามเนี้ยเนี่ยรูนึงได้กี่คะแนนอย่างเงี้ยนะโอ้โหก็จะดูประมาณมีรูนี้ 60,000 ใช่ไหมรูนี้ 90,000 อะไรแบบเนี้ยง่ายหน่อยป้องป้างอ่ะ 40,000 มีแสนนี่มั้ยหรือไม่ใช่หมื่นเป็นแสนหลักแสนประมาณเนี้ยแต่รูนี้ไม่ได้แกะนะก็ประมาณเนี้ยก็แบบถ้าเป็นวัยเด็กก็เป็นความสนุกของเราอ่ะนะอ่ะก็ย้อนวัยกันไปนะครับวันนี้ก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณคุณแซมปริญญาครับที่สนใจครับก็วันนี้รีวิวประมาณนี้นะครับถ้ายังไงก็อยากหาก็ไปตามร้านสะดวกซื้อละกันนะตามซูเปอร์ละกันที่เขามีวางขายอยู่นะครับตอนนี้วันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับตอนหน้าเป็นอะไรมาดูกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับไม่เต้นหรอแต่